สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเหนื่อยหอบออกซิเจนต่ำอันต่อไปคือยังมีภาวะปอดอักเสบได้นะครับอันต่อไปมีอะไรได้อีกก็คือมีภาวะเราเรียกลมรั่วนิวโมโทแร็กนะลมคือโควิดเนี่ยบางคนมันดุมันทำลายปอดจนปอดผมเนี่ยเป็นฟองเลยฮะเหมือนฟองลูกโป่งเลยแล้วมันก็แตกโพกวันดีคืนดีพอแตกปุ๊บเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามันแตกเยอะเนี่ยลมมันก็จะรั่วเข้าในเยื่อหุ้มปอดบางคนแตกเข้าในเนี่ยเข้าเยื่อหุ้มหัวใจก็มีครับนะมันก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนพวกนั้นได้รู้ไว้หน่อยฟังไว้คร่าวๆแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นพวกพังผืดปอดจะเห็นว่าเวลาโควิดมันลงปอดเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่ปอดอักเสบอย่างเดียวนะครับมันมาได้อีกหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่ระยะเวลาของมันไปต้องกินยาหรือยาบำรุงปอดหรือไม่คือยาที่หมอเขาจะให้เนี่ยก็คงเป็นยาในแง่ลดอาการหอบเหนื่อยนะครับลดอาการไอลดอาการอักเสบในบางกรณีอาจจะให้สเตียรอยด์กินไปนะครับแต่ถามว่ามียาบำรุงพิเศษไหมไม่มีนะครับส่วนที่เขาขายกันตามตลาดผมว่าก็ฟังหูไว้หูนะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนถ้าช่วงนี้เราเงินเราช็อตหรือเรามีปัญหาเงินก็เก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรที่ข้อมูลมันยังไม่ชัดผมว่านะส่วนตัวคิดว่าอย่าเพิ่งเลยเน้นดื่มน้ำอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วลองไปฟังดูคลิปที่หายจากโควิดต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคลิปประมาณเดือนที่แล้วลองไปฟังดูก็ไม่มีอะไรครับดื่มน้ำพักผ่อนกินอาหารสะอาดเน้นผักผลไม้สดต้องซื้อเครื่องดมออกซิเจนเก็บไว้ที่บ้านหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ครับถ้าตอนกลับเราเนี่ยออกซิเจนต่ำอยู่โรงพยาบาลนานแล้วออกซิเจนดึงไม่ขึ้นสักทีเลยอยู่ที่8 9 9 10 9 1อยู่มาตั้งอาทิตย์นึงแล้วไม่ขึ้นแต่ว่าปอดดีขึ้นอันนั้นน่ะแพทย์อาจจะให้คุณซื้อสำรองไว้ผมก็มีครับคนไข้เราเรียกว่า persistent hypoxemia ก็คือตรวจให้หมดละ CT ก็แล้วฉีดสีก็แล้วไม่น่าจะเป็นลิ่มเลือดอุดตันอะไรเงี้ยก็ต้องรอระยะเวลา